ดอกไม้สลับน้องดาวครับแทนคำขอโทษจากพี่น้องดาวครับน้องดาวอย่าโกรธพี่ปูเลยนะครับนะครับน้องดาวนะครับอย่าโกรธพี่เลยนะครับพี่ปูไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกค่ะจาไม่ได้โกรธพี่ปูนะคะน้องดาวครับน้องดาวครับน้องดาวน้องดาวครับหนู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 เห็นเด็กผู้ชายตัวสูงสูงขาวๆเดินผ่านทางนี้ไหมอ๋อเห็นเดินไปที่ตึกท่ากรรมตรงโน้นนะคะขอบใจนะค่ะค่ะน้องดาวครับน้องดาวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับน้องดาวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องไปนะครับน้องดาวพี่ปูพี่ปูทำอย่างนี้ไม่ดีแล้วนะคะพี่ขอโทษครับพี่อยากจะขอร้องน้องดาวหน่อยอะครับน้องดาวช่วยฟังพี่ก่อนได้ไหมครับได้ไหมครับน้องดาวค่ะค่ะพี่เสียใจจริงๆนะครับที่พี่เป็นต้นเหตุทำให้น้องดาวถูกอน้องว่าพี่ทำให้อน้องเข้าใจว่าน้องดาวเป็นคนไม่ดีอะครับพี่เสียใจมากนะครับน้องดาวไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ปูมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะใครๆเขาก็เข้าใจว่าคนจนๆอย่างดาวอะคงคิดที่จะคบกับคนที่มีสตางค์เพื่อหวังจะได้ข้าวของเงินทองของเขาแต่ว่าพี่ไม่เคยมองน้องดาวอย่างนั้นเลยนะครับงั้นพี่ปูก็อย่าซื้ออะไรให้ดาวอีกเลยนะคะแล้วพี่ปูอ่ะก็ช่วยเอาโทรศัพท์ของพี่ปูกลับไปด้วยค่ะอันน้องของพี่ปูจะได้ไม่ต้องมาต่อว่าดาวอีกตกลงไหมคะพี่ปูถ้าพี่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยดาวจะหายโกรธพี่ใช่ไหมครับน้าดาวดาวอย่าโกรธพี่ปูเลยนะค่ะดาวไม่โกรธพี่ปูแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่สัญญานะครับน้องดาวว่าพี่จะทำให้อน้องเข้าใจในตัวน้องดาวให้ได้พี่สัญญานะครับน้องดาวอย่าตัดขาดจากพี่เลยนะครับนั่นเองยายป้อมเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยแสบทั้งพี่ทั้งน้องเอาคุณพงศกรใช่จริงๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับซิสเตอร์สวัสดีค่ะแล้วนี่มาหาหนูพักเข้าวดีเหรอคะครับใช่ครับผมมาหาพักเข้าวดีครับแล้วไปประกาศเรียกหรือยังคะเพราะว่าตอนเนี้ยหนูพักเข้าวดีคงจะเข้าไปอยู่ในหอแล้วล่ะค่ะไม่ต้องหรอกครับผมบอกแกแล้วฮะว่าผมจะมาอ๋อถ้างั้นก็เชิญคุณพงศกรตามสบายนะคะครับผมซิสเตอร์ไปละค่ะครับผมหายไปไหนก็หมดเ
พลาดจนได้ถ้ามีข่าวหน้านะรับรองไม่พลาดแน่เจ้าปุ๊กหมดเลยค่ะนี่ค่ะผ้าเช็ดหน้าค่ะจะรดน้ำสนามหญ้าตอนบ่ายๆเนี่ยแหละค่ะคุณคงไม่ค่อยได้มาที่นี่ก็เลยไม่ทราบปกติฉันจะให้คนขับรถมาแทนพัชนานี่หนูทำเองเหรอคุณรู้ได้ยังไงคะปากลูกไม้ริมผ้าแบบนี้มันไม่มีขายหรอกคุณชอบเหรอคะถ้าคุณชอบอ่ะเดี๋ยวหนูทำให้คุณผืนหนึ่งเลยก็ได้ค่ะจริงเหรอจริงค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอบใจมากนะเจอคุณปู้แล้วครับคุณน้องที่ไหนคุณป้อมกำลังเดินมาส่งปู้ที่รถนะครับจับตาดูไว้นะเผือกเดี๋ยวฉันไปเลยเนี่ยคุณคงต้องรีบไปทำธุระใช่ไหมคะงั้นหนูขอตัวนะคะสวัสดีค่ะเจ้าปุ๊กอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยโดนปล่อยลมยางแบนหมดทั้งสี่ล้อเลยอ่ะใครวะเนี่ยใครมาเล่นมาบ้าแบบนี้เนี่ยพี่ป้อมโรงเรียนแกมีพวกโรคจิตชอบปล่อยลมรถด้วยเหรออืมฮะไม่มีนี่สงสัยตอนที่พี่ปูขับรถเข้ามาไปทับตาปลาใครเข้าละมั้งแล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงวะเนี่ยขับไปไหนก็ไม่ได้อืมก็ให้พี่เผือกมาลากไปดิเรียกได้ไงเล่าวันนี้พี่เผือกเขาอยู่กับน้องขืนบอกไปนะน้องก็รู้หมดดีว่าฉันหนีเดียมาหาน้องดาวเนี่ยน้องสวดฉันยับแน่รู้แล้วจะทำทำไมอ่ะน้องใช่คือว่าป้อมต้องรีบกลับเข้าหอแล้วค่ะยังไงป้อมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่ปุ๊กบ๊ายบายอ
อาบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เล่นจับคู่ให้พี่ชายแบบนี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้แกตั้งใจเรียนแกอายุยังน้อยอนาคตยังอีกไกลทำไมต้องมาเสียเวลาเสียการเรียนให้กับเด็กที่มันไม่เข้าท่าแบบนี้แต่อน้องยังไม่รู้จักดาวเลยนะคะเด็กคนนั้นต้องทำให้เธอมีเรื่องกับเพื่อนเด็กคนนั้นต้องทำให้พี่ชายเธอหนีเรียนมาหาถึงที่นี่แค่นี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนยังไงกับหอเนี่ยละเราอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเข้าใจไหมค่ะแต่ว่าน้องครับที่ผมมาหาดาววันนี้เนี่ยดาวไม่ได้ขอให้ผมมานะครับพ่อน้องผมมาของผมเองงั้นก็แปลว่าแกหลงเด็กดาวนี่มากเด็กคนนี้ร้ายกาจกว่าที่ฉันคิดไว้สิฉันบอกแกกี่ร้อยครั้งแล้วว่าแกกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่แกที่แกจะรักใครชอบใครฉันไม่เคยห้ามแต่แกต้องเลือกคนดีที่เหมาะสมสำหรับเด็กผู้หญิงคนนั้นฉันมั่นใจเลยว่าเขาไม่คู่ควรกับแกกับเทพบริลักษ์ของเราเข้าใจไหม